นี่น้องชีวาวัยรุ่นเนี่ยนะเขาจะเหน็บเอาไว้ตรงนี้เท่ไหมไหนดูสิโอ้โหเท่เลยเท่เลยคราวนี้ก็คงบอกรักลูกสาวคนโปรดได้ทั้งวันเราสองคนอะตกกระป๋องแล้วเฮียก็คิดได้เนาะมีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมครับแม่เรานะชีวามีเรื่องอะไรเปล่าลูกไม่มีอะไรค่ะคนเลวฉันคือคนเลวคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจชีวันจะไปสมัครเรียนรามนะคะหนูอาจจะไปสมัครเรียนด้วยจะไปคุยเรื่องเรียนกับเขานะคะก็ให้ชีวันมาอยู่นี่ก็ได้ไม่เอาค่ะหนูอยากไปอยู่กับทวดอ่อนแต่พ่อคิดว่าไหนว่าจะสมัครเรียนมหาลัยเอกชนไงแล้วทำไมต้องมาเรียนรามกับชีวันด้วยล่ะเรียนเอกชนไม่สบายกว่าหรอบางทีความคาดหวังของพ่อแม่ก็น่ากลัวจนทนไม่ไหวน่ากลัวตรงไหนหรอพ่อแม่รักลูกมากพอรักมากก็คาดหวังมากความคาดหวังนี่แหละที่ชีวากลัวอย่าทิ้งชีวาไปไหนนะชีวาเป็นเพื่อนคนเดียวของชีวาโหชีวาเป็นลูกเจ้าสัวมีโอกาสเรียนก็เรียนไปเถอะยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะแต่ชีวาอยากอยู่กับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่เคยคาดหวังเพื่อนจะอยู่ข้างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพื่อนจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพื่อนจะอยู่ตรงนั้นชีวันจะอยู่กับชีวาวันนี้เราสองคนก็แค่โชคร้ายเราไม่โชคร้ายกันไปตลอดหรอก